ขาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2567เดือนนะครับที่ดาวอาทิตย์และดาวศุกร์โครจรไปอยู่ร่วมกันในเรือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์ส่งผลให้ชะตามีความสำเร็จที่โดดเด่น โดยเฉพาะในเรื่องของงานจะมีข่าวดีในเรื่องของงานแล้วก็เป็นเดือนที่การเงินของคุณจะดีมากๆจะได้เงินพิเศษได้ตรงนูน้นได้ตรงนี้มีความสำเร็จนานาประการในเรื่องเงินเงินทองๆองเข้ามานี่ยังนับรวมไปถึงนะครับ ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วนิยมเล่นหุ้นเล่นทองคำนะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วตรงนี้อย่าันั้นเลยชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนที่ดาวได้อัมพูเกณฑ์ตรงนี้นั้นจะทำอะไรก็มีความสำเร็จได้โดยง่าย การเงินการทองสัพพัดดีโดยเฉพาะช่วงวันที่1ถึงวันที่10เมษายนขอย้ำว่า1นึถึง10เมษายนเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากในเรื่องเงินเงินทองทองรายได้รายได้พิเศษหรือมีอินคัมต่างๆพิเศษพิเศษเข้ามาในช่วงนั้น พอเข้าไปถึงวันที่11จนถึง15ช่วงนี้จะจุกจิกเรื่องความรักนะครับมีความกังวลใจอะไรของคุณสักอย่างหนึ่งแต่ก็จะแฮปปี้ขึ้นในช่วงวันที่16จนถึง20 21จนถึง30ช่วงนี้มีความโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่ต้องมีการติดต่อประสานกับต่างประเทศหรือทางไกล ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วต้องติดต่อเรื่องโซเชียลเยอะๆงานทางไกลยเยอะๆมักจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวเสาร์นะครับเจ้าเรือนลัคนาราศีมังกรโคจรอยู่ในเรือนการเงินมีดาวเกตเข้ามาสมทบนี่แหละครับผมถึงบอกว่าจะมีรายรับพิเศษเข้ามาหลายๆช่วงจังหวะ แล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือดาวอาทิตย์และดาวสุกที่เป็นคู่สมพลโคจรอยู่ในเรือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์เลงไปยังเรือนการงานก็ขอพยากรณ์ว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรถ้าคิดจะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆก็จะสำเร็จนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาสร้างการตลาดก็จะสำเร็จ ใครที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือได้ไปขยับไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณคุณมีความชอบและมีความถนัดในสิ่งเหล่านี้มีความรู้สึกว่าทำแล้วสบายใจมีความรู้สึกว่าทำแล้วได้รับความรู้สึกมันสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองและองค์กรได้ นี่แหะครับคือคาพยากรณ์ที่ชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรใครที่จะเปิดกิจการใหม่นะครับย้ำนะครับจะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับดาวที่โคจรอยู่ในลักษณะนี้คุณจะมีสังคมแวดล้อมที่กว้างขึ้น แต่ในสังคมแวดล้อมนั้นก็มีทั้งคนที่คบหาได้กับควรจะคบแค่ผิวเผินนะครับพยายามแยกแยะให้ดีดาวอังคารดาวพุธดาวราหูไปโยกหน้าลัคนาราศีมังกรซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมต่างๆคุณก็จำเป็นที่จะต้องแยกแยะให้ดีว่าใครครบได้หรือไม่ได้อย่างไร อย่ากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะตั้งใจฟังให้ดีนะครับจริงๆแล้วดาวที่มีความสำคัญกับคุณมากๆนั่นก็คือดาวศุกร์ที่ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วซึ่งไปได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อําพุเกณฑ์ผมก็ได้บอกไปแล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งจะหมายถึงมีโอกาสได้ของมีค่า นะครับเช่นเงินพิเศษบางคนก็จะมีข่าวดีเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเรื่องยอดยานพาหนะต่างๆนะแต่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรจะเดินทางไกลไปไหนนะครับนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดาวมันไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันได้ลาบผลไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปเดินทงเดินทางหรือว่า ไปใช้จ่ายเงินเกี่ยวเรื่องการเดินทางมันก็จะขัดกับลาบผลที่คุณจะได้นะบางทีโหราศาสตร์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากการพยากรณ์เนี่ยต้องพยายามแยกแยะคือบางทีมันไปได้ลาบอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปขัดกับลาบอย่างหนึ่งฉะนั้นบางทบางทีเราก็ต้องเลือกเหมือนกันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าดาวมันอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้นะครับส่งผลในทางที่ดีนะครับพยายามอย่าไปเดินทางไปไหนมาก แล้วลาบผลจะเข้ามาหาคุณอย่างโดดเด่นมากทีเดียวติดต่อต่างประเทศหรือติดต่อทางไกลติดต่ออยู่แล้วตามดวงแต่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนมากนักนะครับเหตุผลเพราะว่าในดวงการเดินทางกับดวงลาบเนี่ยมันมามันมาในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับเราต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งนะครับนี่คือคําพยากรณ์ที่ ผมพยายามจะดูจากรอบวงโครจรแล้วมาอธิบายให้กับชาวลัคนาราศีมังกรให้ฟังกันแบบชัดๆคือดาวที่ดีมันไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันหมายถึงบ้านช่องยอดยานพาหนะไงนะฮะส่วนไอ้ดาวสังคมหรือการเดินทางเนี่ยมันเป็นดาวอีกชุดหนึ่งแต่ผมก็เน้นและย้ําว่าไอ้ที่เป็นอัมพุเกนเนี่ยมันส่งผลที่โดดเด่นกว่าก็จึงอยากให้คุณไม่ต้องไปเดินทางไปไหนมากนะักนะครับพยายามติดต่อทางโซเชียลมีเดียเอาจะดีที่สุดนะ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามานะครับอาจจะมาถูกใจหรือมาชอบพอกันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วช่วงที่โดดเด่นจริงๆก็คือในช่วงประมาณ16จนถึง20ถ้ามีใครมาเจอเจอหรือว่าทักทายมาในช่วงนั้นมีโอกาสจะได้คุยกันไปยาวๆนะอยากจะให้ไปสังเกตดูส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปได้ในทางที่ดีขึ้น นี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมังกรกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนเมษายน2567สินแสมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ